วันนี้ป้าแก้วจะมาเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะคือมีคลิปอยู่นะคะท้ายคลิปนี้ก็คือเป็นเรื่องของน้องไลลานะคะสาวใต้เมืองตรังนะคะคือก็คุยกันในต่อๆแล้วทีนี้ก็ขึ้นไลฟ์ด้วยกันนะคะน้องก็เล่าว่าเธอมีประสบการณ์ไม่ดีนะคะกับชาวต่างชาติซึ่งเธอบอกว่าตอนนั้นเธอฝักใฝ่ในการที่จะหาแฟนต่างชาติมากเธอก็คุยเป็นคนคุยสนุกสนานนะคะแล้วทีนี้เธอก็เจอกับหนุ่มต่างชาติคนหนึ่งเป็นแขกนะคะเธอก็ไม่ได้บอกว่าสัญชาติไหนนะคะแล้วก็แรกๆเขาก็มาจีบพอหลังจากนั้นก็เป็นการพอเธอไม่เล่นด้วยนะคะก็กลายเป็นว่าอ่ะงั้นก็มาร่วมลงทุนธุรกิจกันซึ่งตอนนั้นเธ อมีกิจการการส่งออกนะคะ export นะคะแล้วทีนี้ก็ร่วมลงทุนเขาให้เธอส่งของนะคะไปให้นะคะส่งไปให้ทางนู้นเธอก็ไม่สนนะคะเธอก็รับส่งแล้วมันเงินดีนะคะสุดท้ายหลังจากนั้นพอเธอส่งของส่งอะไรเสร็จแล้วคือก่อนหน้านั้นเธอคุยกับสามีชาวต่างชาติก็ทำเรื่องที่จะบินนะคะเพราะเธอส่งของวันนี้วันต่อมาเธอก็บินไปที่ออสเตรเลียนะคะแล้วของก็ไปถึงแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็มีตำรวจนะคะโทรมาหาเธอติดต่อมาหาเธอบอกว่าของที่เธอส่งไปข้างในมันยัดประเภทเหมือนยาเสพติดอะไรพวกนี้นะคะเขาก็เลยเชิญตัวเธอมาที่เมืองไทยนะคะเพื่อที่จะสอบสวนเธอบอกว่าตอนที่เธอลงจากเครื่องนะคะตำรวจชุดดำนะคะแบบเต็มแม็กเลยนะคะอุ้ยพูดได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเซ็นเซอร์เอาแล้วทีนี้ไปต้อนรับเธอจากงวงช้างเลยนะคะเปิดประตูเครื่องบินไปยืนต้อนรับเธอจากนั้นมานะคะแล้วก็เดินตามพรมแดงมาขึ้นรถตำรวจนะคะซึ่งคนก็น่าจะมองเยอะอยู่เธอบอกแบบนั้นเธอก็พูดไปขำไปแต่ว่าเรื่องนี้มันนานมาแล้วนะก็มาสอบสวนสอบปากคำกันนะคะคือหาที่ไปที่มาของเงินนู่นนี่นั่นซึ่งเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นะคะเธอก็เลยรอดไปนะคะนี่ก็เป็นความโชคดีของเธอแต่ถ้าเป็นบางคนนี้ไม่โชคดีนะคะเอาชีวิตเขาไปเสี่ยงดังนั้นแล้วการที่คุณจะร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติที่คุณไม่เคยรู้จักมักจีกันมาก่อนให้ตรวจสอบดีๆนะคะไม่งั้นก็จะกลายเป็นเรื่องแบบนี้นะคะในการขนส่งของอะไรก็ตามแต่คุณจะต้องเช็คดีๆนะคะไม่งั้นคือขาข้างนึงเนี่ยเข้าไปในยืนในฮ่องกงแล้วนี่เกือบได้ไปเที่ยวฮ่องกงแล้วไหมล่ะนะคะฟังคลิปต่อเลยค่ะถ้าฝากป้าแก้วไปบอกสาวๆในที่แชทในกลุ่มแล้วแต่นะคะหนูก็เจอมาประมาณหลายปีแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้ก็เรื่องก็จบแล้วเมื่อสมัยก่อนหนูก็เจอกับคนพวกแขกพวกอินเดียนะคะเขาก็มาแต่มาในเชิงที่ตอนแรกก็มาจีบกันก่อนแหละจีบไอ้เราก็ตั้งใจตั้งหน้าจะหาผัวตั้งหน้าตั้งตาจะหาผัวเหมือนกันนี่แหละแต่ด้วยความที่แบบว่าเราไม่ถูกจะตากับเขาสักเท่าไหร่ก็นัดเจอกินข้าวกันเขาก็เห็นแล้วเราอยู่ในกรุงเทพเขาก็พูดมาว่าเนี่ยฉันน่ะซื้อของส่งออกนะอะไรอย่างเงี้ยซื้อของจะส่งออกต่างประเทศนะเธอฉันเห็นภาษาอังกฤษเธอน่ะดีอะไรอย่างเงี้ยฉันก็อยากจะให้เธอน่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะไปซื้อของให้แล้วให้เรากินเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นนายหน้าพูดง่ายๆไอเราก็รู้สึกว่ามันได้เงินดีมันดีพอทำก็เริ่มเริ่มไปเริ่มมาก็เริ่มทำค่ะเริ่มไปเริ่มมาก็ไอคนที่มาติดต่อเขาเป็นอินเดียเขาก็มีเมียอยู่ที่ไทยอะไรเรียบร้อยมีเมียมีลูกอยู่แล้วพอไปอยู่มาเราก็ด้วยทำฟาร์มแบบเป็นปีแล้วเนาะพอเป็นปีเราก็รู้จักเขาเป็นปีแล้วค่ะพระแก้วแล้วพอรู้จักเป็นปีปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยไลลาเธอภาษาอังกฤษเธอเก่งมากเลยนะเจ้านายฉันน่ะเขาไว้ใจเธอมากเลยแล้วตอนนั้นก็ด้วยความที่แบบเราเป็นนายหน้าเราบวกชิ้นละบาท2บาทบาท2บาทแล้วเราได้เงินดีมากค่ะพระแก้วพอเราได้เงินดีมากเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากเปิดบริษัทที่ไทยเขาอยากเปิดบริษัทที่ไทยแล้วอยากจะให้เธอน่ะเป็นเจ้าของบริษัทเขามีทุนลงทุนเท่านั้นเท่านี้แล้วเยอะด้วยความที่เราเห็นเงินเยอะนะคะเวลาเราซื้ออะไรเราจะได้เงินเยอะมากเห
มือนเขาเอาเงินมาล่อเราก่อนนะคะสุดท้ายเราก็ไปเปิดบริษัทให้เขาเองทำส่งออกนำเข้าถุงออกนำเข้าอยู่ประมาณปีหนึ่งค่ะป้าแก้วส่งออกนำเข้าปีเราก็ได้เงินจากตรงนั้นก็แล้วแต่เราจะบวกเลยแล้วแต่เราจะบวกเลยเราบวกเท่าไหร่ก็ได้แล้วรู้ว่าเงินแล้วเราก็เห็นความผิดปกติอะนะคะว่าแต่ด้วยความที่เงินมันเยอะเราก็มองข้ามความผิดปกตินั้นไปช่างหัวมันช่างแม่มันจะทำอะไรก็แล้วแต่กูได้เงินแค่นี้กูพอใจแล้วพอส่งออกทีนึงบวกค่าชิปปิ้งทีละ 30,000 70,000 พอผ่านตรงนั้นได้เยอะสรุปในตู้ที่หนูส่งออกไปต่างประเทศนะคะยาเสพติดค่ะยาเสพติดค่ะหนูก็ไม่หนูก็ไม่รู้จักว่ายาเสพติดนั้นชื่อเขาชื่ออะไรนะเคตามีนแล้วสักอย่างเลยค่ะตอนนั้นหนูยังส่งออกอยู่แล้วหนูก็ไม่รู้แล้วหนูก็ไม่รู้เลยค่ะว่าที่หนูส่งออกไปทุกครั้งน่ะในใต้ตู้คอนเทนเนอร์ค่ะมันเป็นยาเสพติดหมดเลยแต่หนูอ่ะส่งกระดาษหนูอ่ะเป็นคนส่งกระดาษหนูส่งกระดาษ A4 ไปต่างประเทศในเอกสารนะคะหนูเป็นคนทำออกimport export ส่งออกนำเข้าอยู่อย่างเงี้ยไอตอนที่หนูนำเข้าภาคหนูแต่เขาเป็นคนจัดส่งหนูแค่เซ็นแล้วก็รับแล้วก็หาชิปปิ้งนำเข้าหนูก็นำเข้าเขาเรียกว่าอะไรยาเสพติดหนูก็ไม่รู้แต่ด้วยความที่เราไม่ได้ทำผิดนะคะเราที่ตำรวจเขาก็ตามหนูอยู่เป็นปีนะคะตามหนูอยู่เป็นปีเลยว่าทำไมแบบบริษัทนี้ทำอย่างนี้เขาตามหนูอยู่แต่ด้วยความที่เงินมันไม่ได้เข้าธนาคารหนูไงคะแล้วสุดท้ายรถที่โดนจับที่ฮ่องกงค่ะโดนจับที่ฮ่องกงแล้วก็ตำรวจก็โทรหาหนูแต่ตอนนั้นน่ะหนูบินมาอยู่ออสเตรเลียแล้วพอบินมาอยู่ออสเตรเลียเสร็จตำรวจก็โทรมาแล้วก็ให้หนูบินกลับไทยหนูก็ตำรวจมารับหนูเองที่สนามบินเลยค่ะเดินพรมแดงเลย private ทางเลยตำรวจมากันสักประมาณ20กว่าคนได้มั้งคะใส่ชุดดำแล้วมารับหนูจากนี่แหละค่ะบันไดไอ้งวงช้างเลยประตูสนามบินเลยประตูไม่ใช่สนามบินสิประตูเครื่องบินเลยค่ะพอเปิดประตูปุ๊บตำรวจถือหมายสีขาวๆมาแล้วก็ยืนชุดดำหนูก็โอ้โหนี่หนักขนาดนี้ก็พาหนูไปสอบสวนอยู่ที่ในสนามบินสุวรรณภูมินะคะ8ชั่วโมงอ่ะหนูติดอยู่ในสนามบินน่ะเขาตรวจหนูเขาเช็คหนูแล้วก็ตรวจเช็คแล้วว่าคำพูดของหนูมันตรงกันไหมกับตำรวจคนนี้สอบกับตำรวจคนนี้สอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากจะมาบอกว่านี่แหละค่ะมันทุกรูปแบบแต่หนูโดนมาหนูก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะว่ามันเหมือนกับเราเขาเรียกว่าอะไรเราอายด้วยแหละมันเหมือนเรื่องเราอายด้วยว่าโดนหลอกเหมือนทำเก่งแล้วโดนหลอกอะค่ะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำแล้วตอนนั้นคือเขาเรียกว่าเงินมันล่อด้วยแหละเงินมันมาล่อเราด้วยโดยความที่แบบสิ่งผิดปกติเราก็มองข้ามเพราะเราคิดว่าเราทำส่งออกค่ะหนูก็โดนตำรวจมาที่ออสเตรเลียขากลับมาหนูก็โดนตำรวจออสเตรเลียเพราะว่าตำรวจไทยกับตำรวจออสเตรเลียเขาคอนเน็กกันว่าดูผู้หญิงคนนี้ไว้นะแล้วตอนที่หนูอยู่เมืองไทยน่ะตำรวจก็บอกว่าคุณรู้ไหมตอนที่คุณอยู่ออสเตรเลียน่ะก็มีตำรวจไปด้อมๆหน้าบ้านคุณสองรอบสามรอบว่าคุณยังอยู่บ้านหลังนั้นหรือเปล่าเหมือนกับแบบว่าแล้วคนที่เมืองไทยตำรวจหนูหนาวหนูหนาวแล้วหนูพูดสั่นๆพอเขาบอกว่าตำรวจที่เมืองไทยน่ะเขาบอกว่าเขาจะออกหมายจับหนูแล้วแต่มีตำรวจคนนึงบอกว่าอย่าเพิ่งไปออกหมายจับเขาเลยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าออกหมายจับก็คือเหมือนเขาจะเสียประวัติเราให้เขากลับมาเมืองไทยก่อนแล้วตำรวจก็บอกว่าดูสิเรื่องเกิดเมื่อวานเนี่ยวันนี้เขาบินไปออสเตรเลียเลยหนูบอกว่าการที่หนูบินมาออสเตรเลียเนี่ยมันไม่ได้แพนกันวันเดียวนะหนูแพนมาเป็นเดือน2เดือนแล้วที่หนูซื้อตั๋วเครื่องบินน่ะแล้วตำรวจก็ว่ามันจริงเขาไม่ได้เพิ่งบินเมื่อวานเพิ่งเรื่องโดนจับอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบเป็นบทเรียนอย่างเยอะเลยค่ะสรุปหนูก็หลุดมาได้เพราะว่าหนูมันไม่มีอะไรที่มันมาถึงหนูเพราะหนูไม่ได้ทำจริงๆหนูโดนหลอกจริง
สิ่งที่หนูโดนหลอกก็คือเงินค่ะเขาเงินมาล่ออืมหนูไม่ได้โดนฝรั่งหลอกหนูโดนแขกหลอกไม่ได้หลอกเรื่องใดหลอกให้ทำธุรกิจค่ะเอาเงินมาล่อก็พูดง่ายๆเหมือนเป็นโนมินีอะไรค่ะใช่ค่ะหนูโดนแบบนี้แล้วตอนนี้หนูก็เลยถ้าป้าแก้ไปเล่าก็ฝากเล่าให้ทุกคนด้วยว่าตั้งใครให้ไปเปิดบริษัทให้ไม่ว่าเขาจะให้เงินเยอะขนาดสวัสดีค่ะค่ะตะปาแก้วไปเล่าก็ฝากเล่าด้วยว่าถ้าใครมาชวนให้ไปเปิดบริษัทไม่ว่าเงินเยอะขนาดไหนบางทีเขาอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนหนูก็ได้ไงโชคดีมากค่ะหนูโชคดีมากเลยทุกคนบอกว่าถ้าตำรวจทำตามเอกสารนะหนูโดนจับไปแล้วป่านนี้แต่ด้วยความที่หนูก็ยังจะมีบุญแต้มบุญหนูเยอะเนาะหนูคิดว่าน่ะหนูก็เลยไม่โดนจับมาจริงๆแล้วโอ้โหชื่อหนูทั้งนั้นเลยทุกอย่างที่บริษัทเป็นชื่อหนูนําเข้าส่งออกนําเข้าส่งออกอยู่เป็นปีอ่ะแต่ดีหนูน่ะไม่ได้มีเงิน ถ้าหนูมีเงินน่ะหนูก็คงโดนแล้วมันเหมือนกับแบบว่าแต่ดีว่าเราไม่ได้มีเงินถึงจะแบบขนาดทําแบบเหมือนทําธุรกิจพวกทํายาอะไรอย่างเงี้ย